ด่วนมาดามแป้งเปิดใจฝ่าวิกฤตบอลไทยพร้อมเผยยกเลิกศึกแชมป์ชนแชมป์เกิดอะไรขึ้นกันแน่ส่วนเรื่องเงินเคลียร์จบแล้วมอบให้กับสโมสรไทยลีกแน่นอน10ล้านบาทมาแน่5สิงหาคมแบ่งจ่ายทั่วถึงขณะที่ข่าวดีที่สุดของวงการบอลไทยยุติดราม่าเอา VAR แบบ 3D ที่ Premier League อังกฤษใช้และยูโรใช้คาดยกระดับบอลไทยแน่นอนทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยะพงษ์ยิงวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยมาติดตามนะครับการแถลงข่าวการเปิดเผยเรื่องราวต่างๆสำหรับแวดวงการฟุตบอลไทยนะครับมีเยอะหลายเรื่องราวมากซึ่งวันนี้เรามีบทสัมภาษณ์แบบจัดเต็มทุกคนจะได้รู้นะครับว่าบอลไทยของเราจะก้าวเดินไปในทิศทางไหนกันแน่อ่ะหัวข้อหลักๆเลยนั่นก็คือเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับเพราะว่าขออีก12วันหรือว่า10วันเนี่ยในการเจรจาแต่ที่แน่ๆที่มีการเปิดเผยคือมันถ่ายทอดสดฟรีทีวีมีแน่นะครับฟรีทีวีมีแล้วที่สำคัญนะครับออนไลน์ก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกช่องทางสามารถติดตามรับชมได้แต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะแต่เงินน่ะจ่ายแน่นะครับเพราะว่าอาจจะเป็น True Vision มั้ย AS มั้ยหรือสื่อต่างประเทศทุกอย่างเนี่ยยังเจรจาอยู่นะครับแต่ยืนยันว่าแน่นอนล่ะครับมีการอัปเกรดนะครับในการใช้VAR นะครับอัพไลเซนส์จำนวนกล้องเพิ่มเทคโนโลยีเพิ่มนะครับอันนี้น่าสนใจจริงๆว่ามันจะออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับเพราะมันการถ่ายทอดมันต้องคุณภาพมากขึ้นไงนะครับส่วนเรื่องของเงินทองอันนี้เคลียร์จบเดี๋ยวฟังมาดามแถลงด้วยนะครับแล้วก็การแข่งขันไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพเนี่ยนะครับยกเลิกจัดการแข่งขันอันนี้ประธานฟุกเนี่ยก็ออกมาแถลงเช่นเดียวกันนะครับส่วนเงินของไทยลีก2ไทยลีก3นี่ก็ได้รับเช่นเคยนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้เราไปติดตามเลยว่ามาดามแป้งทีมงานชุดนี้แถลงว่าอย่างไรเกิดอะไรขึ้นบ้างนั่นเองครับนี่ก็เป็นการประชุมสภากรรมการนะคะก็ต้องขอบคุณสภากรรมการแล้วก็สื่อมวลชนที่เฝ้ารอการทำข่าวนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องหลักๆที่ทุกคนอยากจะทราบก็คงเป็นเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในการเจรจาอยู่นะคะโดยทางพี่แล้วก็มีทางคุณเนวินชิดชอบช่วยเจรจาอยู่แต่อย่างไรก็ตามวันนี้ในที่ประชุมสภากรรมการก็มีมตินะคะที่จะมอบเงินให้กับที1เนี่ยเป็นจำนวนเงิน10ล้านแล้วก็ที16ทีมแล้วก็ที2เนี่ยเป็นจำนวนเงิน3ล้าน18ทีมซึ่งเงินล็อตแรกงวดแรกก็จะออกภายในวันที่5สิงหาคมก่อนที่จะมีการเปิดเลขแรกแล้วก็ในการที่ตอนและเงินงวด2ก็จะออกตอนช่วงที่กำลังจะปิดเลขแรกนะคะแล้วก็งวดที่3ก็จะออกตอนต้นเลข2นะคะแล้วก็งวดสุดท้ายก็จะออกตอนที่จะจบเลข2ก็ถือว่าสำหรับคนที่อาจจะซัฟเฟอร์หน่อยก็คือที1เพราะที่ผ่านมาในช่วงที่สมาคมเคยมีไม่มีปัญหาเรื่องทางการเงินเนี่ยที1เคยได้รับสูงสุดถึง25ล้านแต่ขณะเดียวกันที2กับที3เนี่ยแป้งคิดว่าในปีนี้เนี่ยในชุดที่แป้งเป็นนายกสมาคมแล้วก็มีสภากรรมการเหล่านี้ที2ก็กลับมาได้3ล้านบาทนะคะก็เหมือนเดิมทุกอย่างส่วนที3ก็ได้เป็น1ล้านบาทซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีส่วนที1เองก็ยอมรับนะคะว่า10ล้านเนี่ยก็ยังดีกว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่ได้7ล้านแล้วก็เป็นจาก7ล้านจากการลงขันของ3สโมสรนะคะก็คือ BG ท่าเรือแล้วก็บุรีรัมย์นะคะมาในปีนี้เนี่ยก็เราก็มีการคอมมิตตามที่พูดตั้งแต่ต้นนะคะว่าเรื่องเงินก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคนที่ทำทีมทั้งที1ที2ที3แต่สิ่งที่น่าจะดีก็คือว่าได้มีการพูดคุยนะคะกับท่านนายกเศรษฐาเรื่องที3ว่าท่านก็ให้ความสำคัญเรื่องว่าที3เป็นหลีกรากหญ้านะคะก็ขณะนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะมีอยู่ที่ประมาณ68ทีมถึง72ทีมคือจริงๆแพลนเดิมก็จะมี72ทีมนะคะแต่ขณะนี้มีบางทีมที่ขอถอนตัวไม่พร้อมนะคะก็มีการแบ่งโซนก็มีนอกจากเงินสนับสนุน1ล้านบาทแล้วเราก็พยายามสร้างให้เป็นกระแสท้องถิ่นนิยมด้วยเพราะก็ถือว่ากีฬาก็เป็นเสาหลักหนึ่งที่สำคัญมากเป็นหนึ่งในเสาหลักที่สำคัญของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยนะคะก็ที3เองก็น่าจะได้ค่าเดินทางนิดหน่อยแล้วก็อาจจะมีถ่ายทอดด้วยส่วนที่หนึ่งนั้นก็แน่นอนจะมีการถ่ายทอดทางแพลตฟอร์มอย่างแน่นอนนะคะแล้วก็จะมีทางฟรีทีวีที่หนึ่งจะมีฟรีทีวีเนี่ยอาทิตย์ละ2คู่ด้วยส่วนที่สองก็จะมีฟรีทีวีอาทิตย์ละ2คู่เช่นกันนะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอได้ผลเรื่องการถ่ายทอดสดอย่างวันนี้เรื่องเงินเนี่ยจบแล้วแน่นอนแต่ว่าเรื่องการถ่ายทอดสดว่าจะเป็นช่องทางไหนเนี่ยนะคะก็คิดว่าภายในไม่เกิน12วันเนี่ยก็น่าจะทราบเพราะว่าก็สิงหาคมก็
วันที่8วันที่9นะคะก็ลีกก็จะเริ่มแล้วส่วนเรื่องของทีมชาติไทยนะคะก็จะมีประเด็นเรื่องเจ้าภาพคิงคัพซึ่งปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีที่ค่อนข้างจะฮอตนะคะมี3จังหวัดยื่นเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเชียงรายสงขลาแล้วก็เชียงใหม่ซึ่งทางสมาคมก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูไครทีเรียทุกอย่างนะคะไครทีเรียทั้งนี้หมายถึงว่าความพร้อมของสนามความพร้อมของที่พักอาศัยนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะในมิติต่างๆมีการตั้งคณะกรรมการแล้วก็ให้คะแนนกันอย่างยุติธรรมซึ่งคาดว่าน่าจะมีการประกาศเจ้าภาพคิงคัพได้ในงาน FA Award ก็ปีนี้เป็นปีที่หลังจากเกิดโควิดแล้วสมาคมกีฬาได้กลับมาจัดงาน FA Award ซึ่งก็ต้องขอกราบเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนทุกท่านนะคะร่วมงาน FA Award ภายในวันที่24กรกฎาคมเวลา 5:00 น.นะคะก็เชิญชวนที่หอประชุมเมืองไทยประกันชีวิตนะคะก็หลังจากห่างหายกันไปนานจัดกันทางออนไลน์ก็คงไม่ได้อรรถรสเท่ากับจัดทางออนไซต์นะคะก็กราบเรียนเชิญนะคะแล้วก็ในวันนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็จะมีการประกาศถึงเจ้าภาพคิงคัพด้วยนะคะก็เป็นมิติใหม่ๆส่วนในขออัปเดตในเรื่องเทคโนโลยีนะคะก็ในปีนี้นะคะก็จะมีการอย่างที่เคยพูดไปนะคะว่าจะมีการปรับปรุงเรื่อง VAR เราได้อัพไลเซนส์นะคะจะทำการอัพไลเซนส์ของ VAR นะคะสำหรับไทยลีก1มีการเพิ่มกล้องนะคะแล้วก็จะทำให้ VAR เนี่ยกลายเป็น VAR เหมือนที่ใช้ในบอลอังกฤษแล้วก็ในบอลยูโรนะคะล้ำหน้าหลายๆก็จะเป็นเห็นได้ชัดเจนขณะเดียวกันเราก็จะมีอาจจะมีการอันนี้ก็คงจะพูดได้อีกนะคะเราจะมีการทำให้ตึกหน้าของเราซึ่งเป็นตึกของสมาคมกีฬาฟุตบอลอยู่แล้วเนี่ยกำลังจะทำเป็น Learning Center ของเด็กนะคะและเยาวชนที่สนใจในเรื่องฟุตบอลแล้วก็จะทำเป็นพิพิธภัณฑ์ฟุตบอลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่กำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาก็คือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาทำห้องซิมูเลเตอร์นะคะให้กับกองหน้าโดยเฉพาะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อให้เกิดผลประโยชน์พัฒนานะคะต่อนักกีฬาทีมชาติไทยครับก็เราก็ได้รับแจ้งจากทางผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมนะครับแจ้งมาทางสมาคมแล้วก็ไทยลีกบอกว่าปีนี้เราจะไม่มีการจัดไดกินส์คัพนะครับแชมเปี้ยนส์คัพนะครับแล้วจะกลับมาจัดปีหน้าหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงนะครับเหตุผลข้อไหนครับปีนี้อันนี้เราก็ยังไม่ทราบเหตุผลที่แน่นอนแต่เราน่าจะเป็นเรื่องของที่เขาทางผู้ดูแลสิทธิประโยชน์เป็นผู้แจ้งมานะครับเกี่ยวกับที่ว่ามันต้องเลื่อนไปเตะหลังเปิดฤดูกาลหรือเปล่าเขาถือว่าไม่โอเคกับตรงนี้อ๋อไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องอะไรที่มันกำหนดอะไรได้ไม่ลงตัวมากกว่าเห็นตอนแรกวางโปรแกรมไว้เป็น3สิงหาครับแล้วก็เป็น15มกราเกิดอะไรขึ้นครับเพราะถึงเปลี่ยนแปลงเข้าใจว่ายังไม่เคยวาง3สิงหาเลยนะฮะตั้งแต่คือไอ้คาเลนดาร์ที่ผมตั้งแต่ผมเข้ามารับตำแหน่งเนี่ยตั้งแต่ผมได้คาเลนดาร์มาก็ยังไม่มีลงของวันที่จะมีแชมเปี้ยนส์คัพนะครับก็จะเตะก่อนฤดูกาลใช่เข้าใจฮะแต่ว่าในเมื่อผู้ดูแลสิทธิประโยชน์เขาแจ้งมาแบบนี้เราก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามนะครับแล้วทางบุรีรัมย์กับทางแบงคอกโอเคครับผมไม่ได้มีการพูดคุยนะครับได้แจ้งไปทั้ง2ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของสมาคมได้พูดคุยเป็นงานส่วนตัวกับทางผู้สนับสนุนอย่างไรกินไหมครับว่าเขาติดปัญหาเรื่องอะไรหรือว่าเป็นเหตุผลของสมาคมเองอันนี้เดี๋ยวเราต้องคือเราไม่ได้ติดต่อกับทางผู้สนับสนุนโดยตรงนะฮะเรามีผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ของสมาคมก็เป็นตัวกลางในการสื่อสารนะครับเป็นไปได้ไหมครับที่สมาคมจะจัดการแข่งขันเองเพราะรายการนี้จริงๆก็ไม่มีเงินรางวัลไม่มีอะไรนับเบื้องต้นคงเป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้นะได้แจ้งไปนะครับแล้วเรื่องของไทยลีกอะครับเรื่องลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดตอนนี้เดี๋ยวท่านนายกสมาคมจะมีเรื่องมาอัปเดตอยู่แล้วแต่ว่าแน่นอนสิ่งที่ท่านได้คอมมิตกับสโมสรสมาชิกทั้งทีหนึ่งและทีสองนะครับเงินสนับสนุนปีนี้จะเพิ่มจาก7ล้านเป็น10ล้านทุกทีมจะได้รับงวดแรกเนี่ย2,500,000 บาทในวันที่5สิงหานะครับแล้วก็จะมีจากที่ประชุมสภากรรมการเนี่ยออกมาชัดเจนเลยว่าจะจ่ายเป็น4งวดวันไหนบ้างนะครับแล้วก็3ล้านบาทของทางทีสองก็ออกมาเช่นเดียวกันจะเป็นวันเดียวกันนะครับก็แน่นอนครับว่าฟุตบอลทีสองเรากำหนดให้มี18ทีมนะครับแล้วก็วันนี้เห็นที่แจ้งในสภากรรมการว่าจะเป็นเกษตรซึ่งผ่านคลับไลเซนซิ่งแล้วก็ชำระหนี้สินที่ค้างกับนักฟุตบอลทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะเป็นทางเกษตรที่ได้รับโควต้าแทนทางเชียงใหม่ FC ครับก็ตามที่ข่าวเลยนะครับเขาได้แจ้งถอนยกเลิกทีมไปครับถ้ามีการยื่น
อันนี้ต้องไปถามกระบวนการของทางสมาคมดูว่าสามารถกลับมาได้ไหมนะครับว่าก็จะเชียงใหม่ปีนี้ไม่มีครับตามหนังสือที่ออกไปนะคือถึงมันมีข่าวว่าเชียงใหม่จะกลับใจว่าเล่นตอนนี้ยังไม่มีหนังสือใดๆจะเชียงใหม่เพิ่มเติมมาว่าจะเล่นต่ออันนี้เดี๋ยวต้องให้ผู้รู้ทางทีสองเป็นคนตอบดีกว่าเพราะผมดูแลทางทีหนึ่งนะครับแตงโมขายบ้านทาวพัสเกษตรนวมินทร์3ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำ2ที่จอดรถแอร์และบิวอินเฟอร์นิเจอร์ฟรีทั้งหลังแถมฟรีโซล่าเซลล์ประหยัดไฟ 40-50% ต่อเดือนสนใจติดต่อ @tmscore โทร0959455635ครับ